ยังอยู่ที่การตรวจสอบนะครับแต่อย่างว่าครับอย่างน้อยวันนี้มีสัญญาณที่ดีขึ้นคลี่คลายลงไปบ้างแล้วอย่างกรณีที่มีคลิปพระสงฆ์มีเพศสัมพันธ์กันภายในห้องน้ำวัดแห่งหนึ่งนะครับล่าสุดทางต้นสังกัดที่จังหวัดนครราชสีมาก็มีคำสั่งให้พระที่อยู่ในคลิปนั้นขาดจากความเป็นพระครับเจ้าคณะอำเภอลำธเมนชัยมีหนังสือแจ้งเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมานะครับเรื่องการขับพระมหานภารัตนันทโกออกจากสังกัดแล้วก็ให้ขาดจากความเป็นพระภิกษุตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปครับหลังจากที่มีคลิปมีเพศสัมพันธ์กับพระรูปอื่นในห้องน้ำวัดซึ่งก็ถือว่าเป็นความผิดชัดเจนนะครับค่ะทางเลขานุการเจ้าคณะอำเภอลำธเมนชัยนั้นบอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วพระมหานภารัตอุปสมบทที่วัดสิริโพคาพิรมแล้วย้ายมาจำพรรษาที่วัดจันทนชัยศรีจังหวัดนครราชสีมานะคะก่อนจะย้ายไปจำวัดในจังหวัดขอนแก่นพระรูปนี้มีพฤติกรรมเหมือนในคลิปเมื่อครั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งทางเจ้าคณะอำเภอก็เคยตักเตือนมาแล้วค่ะวัดจันทนชัยศรีก็คือสังกัดในใบสุทธิที่ท่านเข้ามาสังกัดในภายหลังจากนั้นแล้วก็เป็นบ้านเกิดของท่านด้วยค่ะบ้านเกิดของนภารัตน์ได้มาจำพรรษาอยู่ที่นี่นานไหมคะจำพรรษาที่นี่อันนี้อาตมายังไม่ทราบชัดเจนเพราะว่าไม่ได้อยู่ในสมณุกหรอกค่ะเหมือนว่าทะเบียนราษฎรไม่มีชื่อเป็นเฉพาะสังกัดในใบสุทธิแล้วก็ปกติท่านเองก็ไม่ค่อยอยู่วัดทางผอ.สำนักพุทธจังหวัดนครราชสีมาบอกว่าตอนนี้พระมหานภารัตน์มีความผิดถึงขั้นปาราชิกนะครับไม่จำเป็นจะต้องสึกเพราะขาดจากความเป็นพระโดยพฤติกรรมไปแล้วก็ไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้ทั้งนี้หากพบเห็นว่ายังสวมใส่จีวรก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีได้ทันทีนะครับจะมีความผิดฐานแต่งกายเรียนแบบสงฆ์อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ยังไม่พบตัวในพื้นที่ครับแล้วก็ยังติดต่อไม่ได้ตั้งแต่เป็นข่าวขณะที่ญาติก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้กลับมาเยี่ยมญาติหลายเดือนแล้ว